เปิดอาชีพใหม่พิงกี้สาวิกาไม่คิดว่าจะทำจากนางเอกก้มหน้าหาเงินใช้เป็นวันๆหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึงมรสุมชีวิตโดยสาวพิงกี้เปิดใจว่าเจ้าตัวก็ยังเดินหน้าสู้ตามกระบวนการยุติธรรมส่วนสภาพจิตใจก็ได้ไปปฏิบัติธรรมมาไปเรียนรู้ชีวิตแล้วก็พบเจออะไรบางอย่างในประสบการณ์ที่สุดโต่งล่าสุดเธอก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งโดยการกลับมารับบทบาทแม่ค้าไลฟ์จำหน่ายของในแอปพลิเคชันดังของช่องตัวเองซึ่งขณะที่ไลฟ์เธอก็มีสีหน้าสดใสพูดคุยกับแฟนๆที่เข้ามาชมตลอดเวลาด้านแฟนๆที่เข้ามาชมนอกจากจะคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับสาวพิงกี้แล้วก็ยังช่วยอุดหนุนกันเพียบอีกทางเจ้าตัวได้เลือกตัดผมเพิ่มให้สั้นลงสำหรับผมที่สั้นระดับนี้เป็นระดับความสั้นที่ตอบโจทย์ของสาวที่เลิฟความยูนิคได้เป็นอย่างดีโดยความสั้นของผมจะอยู่ในระดับติ่งหูเรียกว่าสั้นเบอร์ที่เด็กม.ต้นยังต้องยอมแพ้บอกเลยว่าตัดออกมาแล้วทำเอาจำแทบไม่ได้เพราะหน้าดูเด็กและเป็นลุคใหม่ที่ดูเก๋มากนอกจากเทรนด์การตัดผมสั้นจะเป็นที่นิยมเพราะความสวยเก๋แล้วเชื่อว่ามีสาวๆไม่น้อยที่เลือกตัดผมสั้นเพราะจะทำให้หน้าเด็กลดอายุของสาวๆไปอย่างฮวบฮาบหรือสาวๆคนไหนที่แต่งตัวเก่งๆการตัดผมสั้นก็เป็นทรงผมที่ช่วยเพิ่มความชิคให้กับสาวๆได้เป็นอย่างดีด้วยความที่ฮิตกันมาแบบต่อเนื่องเชื่อว่าปีนี้ต้องมีสาวๆไม่น้อยที่จะตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะต้องเปลี่ยนลุคด้วยการตัดผมสั้นอย่างแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือดาราสาวอย่างพิงกี้สาวิกาที่เลือกเปลี่ยนลุคตัวเองจากดาราสาวหน้าหวานสุดสวยสู่ดาราสาวหน้าเด็กและก่อนหน้านี้นั้นแฟนคลับก็ชื่นชมเพียบนางเอกดังใช้ชีวิตสมถะกินขนมจีนข้างทางอย่างล่าสุดเธอได้โพสต์คลิปไปนั่งกินขนมจีนร้านดังร้านหนึ่งข้างทางโดยระบุแคปชั่นว่าขนมจีนน้ำยาปูรักที่สุดแล้วจานนี้ท่ามกลางแฟนคลับต่างเอ็นดูและชื่นชมความติดดินใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆของเธอทั้งบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ง่ายกินง่ายแบบนี้แหละครับดูสบายใจดีจงใช้ชีวิตให้อิสระอีกสักทีนะครับสู้ๆนะครับติดตามพี่ตลอดเลยไม่หวือหวาเรียบง่ายน้องพิงกี้ไปร้านธรรมดาแบบนี้ละค่ะมีร้านอร่อยๆ เยอะเลยเหมือนดาวพระศุกร์มากินขนมจีนเลยน่ารักมากดูเป็นคนง่ายๆเป็นต้น